คือเรื่องของสถานการณ์ล้อๆเลยนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรท่านหนึ่งนะฮะที่แสดงความไม่พอใจนะับตีหัวนะฮะนักข่าวนะครับในฐานะที่ผมเป็นวุฒิสภามาจากกลุ่มสื่อสารมวลชนนะฮะผมก็อยากลองเรียนไปยังทางสภาผู้แทนราศฎรด้วยนะฮะว่าขอให้ตรวจสอบนะฮะลักษณะของพฤติกรรมของท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านนี้นะฮะว่าเป็นการกระทาที่ละเมิดจริยธรรม ของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นะฮะแล้วอีกประการนึงก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา184นะครับวงเล็บสนะครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่กระทําการใดๆไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงนะครับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนแน่นอนครับผมขอญาตสไล์ต่อไปนะครับเรื่องไปถึงฝากนะครับหนังสือนะฮะให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนั้นนะฮะไปอ่านนะครับว่า วิธีการปฏิบัติตัวต่อต่อสื่อมวลชนนะฮะเราไม่ได้ต้องการที่จะมีอภิิ์ชนเหนือใครนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราก็ไม่ใช่ลูกน้องใครเราไม่ใช่ลูกหลานใครนะฮะแล้วเราก็มีหน้าที่ที่เราต้องแบกรับเอาคําถามจากประชาชนไปให้กับผู้มีอานาจต่างๆได้ตอบคาถามคําถามนั้นอาจจะถูกใจท่านบ้างไม่ถูกใจท่านบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราไม่ใช่ลูกน้องนะฮะแล้วก็ไปข้ออ้างเรื่องของความสนิทสนมข้ออ้างเรื่องของการหยอกล้อกันเนี่ยฮะผมก็เกรงว่า สื่อมวลชนก็อยากจะหยอกล้อท่านบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าการบอกว่าเป็นข้ออ้างว่าหยอกล้อหรืออะไรเนี่ยมันยิ่งทําลายความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนได้ซ้าไปเพราะว่าประชาชนที่เฝ้าดูประชาชนที่ติดตามอ่านข่าวสารของสื่อมวลชนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยจะผ่านความสนิทสนมอะไรหรือไม่นะครับขออย่าทําลายความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนเราก็ไม่ต้องการออิพิิ์ชนเหนือใครแต่ว่าขอให้เคารพบทบาทหน้าที่และอย่าละเมิดสิทธิของเราด้วยครับขอบคุณครับ